อยากสวยเหมือนอ้ําหน้าขาวเหมือนแพนเค้กไม่ใช่ความฝันอีกต่อไปเพียงแค่ใช้ครีมหน้าใสโมโคเซเห็นผลหน้ากระจ่างใสภายใน1สัปดาห์ราคาไม่แพงคุณภาพเทียบเท่าแบรนด์ดังชั้นนํารับรองความปลอดภัยโดยองค์การอาหารและยา GMP ISO และฮารานเริ่มต้นผิวสวยด้วยครีมหน้าใสโมโคเซประมาณ 60-70% แล้วค่ะก็กำลังเร่งถ่ายกันเลยทีเดียวเพราะว่าถึงกับขาดเรียนบ้างวันนี้ก็เลยเพื่อนก็โทรตามก็กลัวจะสอบไม่ได้อยู่ตอนนี้เรียนอยู่ปี1ค่ะคณะวิทยาศาสตร์ภาพยนตร์ค่ะที่มอรังสิตค่ะเรียกว่าทำงานเยอะอย่างนี้ก็ส่งผลกระทบกับการเรียนใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าทำงาน4วันเรียน3วันนะคะก็เรียนตั้งแต่9โมงเช้าถึงทุ่ม2ทุ่มอย่างเงี้ยค่ะคือบางทีวันอาทิตย์ถ่ายดึกก็วันจันทร์ก็ไปไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะก็โดดจนแบบเพื่อนตามงานให้ไม่ทันหรือว่าบางทีเรามีงานค้างแล้วแบบอาจารย์ก็ไม่รับแล้วเราก็ต้องแบบปล่อยคะแนนไปคือคะแนนก็อาจจะแบบจากที่ต้องได้ B หรือ A ก็จะเหลือเป็น C หรือ D อย่างเงี้ยค่ะก็คือดียังโอเคค่ะคือทางมหาลัยบอกว่ายังไงถ้าไม่ติด F ก็ยังโอเคได้เพราะว่าเขาเข้าใจว่าเนื่องจากเราไม่มีเวลาเหมือนคนอื่นที่จะมานั่งเรียนแล้วก็บางทีเรามาแค่สอบอย่างเงี้ยค่ะอย่างเทอมที่แล้วคือแทบจะไม่ได้ไปเรียนเลยคือไปเฉพาะตอนสอบแล้วแบบคืองงมากคือไปก็อ่านหนังสือแค่วัน2วันนะคะแล้วก็เข้าห้องสอบเลยก็ไปก็ทําข้อสอบแบบอย่างแรกก็คือแบบผ่านยังได้ดีบวกเขาก็ยังแบบโอเคค่ะไม่ค่ะยังได้ A ยังได้ B ได้ C แต่ว่าได้2วิชาจะเป็น B+ เพราะว่ามันยากมากแล้วก็แบบก็ตอนแรกคิดว่าจะต้องได้ F ได้3เหรอเขาบอกยังได้ค่ะขอทุนมหาวิทยาลัยด้วยค่ะขอทุนมหาวิทยาลัยค่ะเกรดเฉลี่ยมันต้องได้เยอะๆนี่เหรอถ้าของคุณหมาว่ามีการไปเข้าร่วมกับกิจกรรมค่ะเพราะเขาจะมีกิจกรรมให้ทําค่ะก็พยายามจะเข้าร่วมกิจกรรมเยอะๆแต่ว่าก็ยังไม่มากพอเท่ากับที่นักแสดงคนอื่นเข้าไปอ่ะค่ะการเรียนยังไงบ้างเพราะงานเราก็เยอะหรือว่าจะต้องดรอปไปก่อนเลยมั้ยหรือว่าคือดรอปมาแล้วครั้งนึงพยายามว่าเทอมนี้จะไม่ดรอปอีกรอบนึงค่ะเพราะว่าแบบมันไม่จบสักทีเพราะคราวที่แล้วที่ดรอปก็คือปี3แล้วคือปีนี้จะต้องจบอะค่ะแล้วก็ดรอปไปแล้วรอบนึงใช่ค่ะปี3จากคณะอะไรอ่ะครับจากธรรมไอ้มนุษยศาสตร์ค่ะที่มอรามคลองแหงใช่โอนไม่ได้ค่ะไม่สามารถโอนได้ใช่ค่ะเพราะว่าเคยถามทางมอรามคลองแหงแล้วก็บอกมีแต่ให้มออื่นโอนเข้าแต่ว่ามอเราไม่สามารถโอนไปที่อื่นได้ก็เท่ากับหนูต้องเรียนใหม่หมดเลยอีกน้องหลายคนที่มันจบช้ากว่าคือความจริงแล้วหนูเรียนเร็วกว่าอายุค่ะเรียนตอนเข้ามหาลัยตอน17ค่ะปี1ก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่ที่กลับมาเรียนปี1ใหม่ก็คือเท่ากับรุ่นเราเหมือนกันนะคะคุณพ่อคุณแม่ว่าไงบ้างคุณพ่อคุณแม่ไม่ค่อยเครียดเรื่องการเรียนค่ะเพราะเขาถือว่าเหมือนกับประสบการณ์ที่เรามาทําตรงนี้เราได้เยอะกว่าที่เรียนแล้วก็อย่างด้านที่เราเรียนมันก็เป็นด้านที่เราเกื้อกูลกันอยู่แล้วเขาก็เลยแบบว่าถ้าไม่ไหวก็ดรอปอีกก็ได้แต่ว่าคือเราพยายามจะไม่ดรอปเพราะว่ามันเสียเวลามากเวลาเรียนเพราะมัน4ปีไงค่ะก็เลยแบบโอเคแบบพยายามจะถึงที่สุดถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็คงต้องอีกรอบละมั้งให้ฝากละครหน่อยครับค่ะก็อยากจะฝากละครเรื่องแผนรักแผนร้ายนะคะเพราะว่าเรื่องนี้พี่โบออนวันที่13กุมภาค่ะได้ค่ะฝากด้วยนะคะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอละครที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเซ็ตดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว